รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานิเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์เป็นพระเอกหนุ่มรูปรอวัยกันตะมากคุณผู้ชมครับน้องเฟรมชวินโรสสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงลูกจังเลยคิดถึงคุณแม่เหมือนกันครับแอะยังดียังเรียกคุณแม่นะคนอื่นเรียกคุณย่าแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้น้องเฟรมของเราจะต้องมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าเกี๊ยวไข่เจียวกระเพราไก่ไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องเฟรมของเราจะทำเมนูเกี๊ยวไข่เจียวกะเพราครับมันคืออะไรเกี๊ยวไข่เจียวกะเพรากอไก่ใช่ไหมครับพูดผิดพูดผิดเกี๊ยวไข่เจียวไข่เจียวกะเพราพร้อมยังอ่ะพร้อมครับผมลงมือมาอาจารย์จะช่วยเปิดเตาให้ครับผมลงมือเลยสิก็ต้องทำไข่เจียวก่อนโอเคทำไข่เจียวก่อนทำไมพักนี้เฟรมดูโตเป็นหนุ่มเร็วจังเลยอ่ะจริงเหรอครับอาจารย์คนก็ติดภาพเธอตั้งแต่ตอนเธอเป็นเด็กๆอ่ะอ๋อใช่ป่ะก็ตอนนั้นจำได้ว่ามารายการอาจารย์เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วใช่ตอนนั้นก็ยังเด็กมากเลยอ้าวอะไรอ่ะน้องเฟรมเป็นไข่ใหม่เลือกไข่สดสิทำไมเอาไข่สุกล่ะมันก็ต้องเลือกเสกขย่าวไข่ตรงนี้ร้อนนะลูกร้อนใช่ไหมร้อนสิลูกอาจารย์จะเปิดให้เนี่ยโอ้ยเสียงคุ้นจังเลยอ่ะไอแดงนะร้อนแล้วนะครับร้อนนะฮะเอาลงเลยนะฮะค่ะปั๊บนี่คือแผ่นเกี๊ยวใช่ครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้น่าจะแม็กกี้ครับซอสปรุงรสใช่โอเคใช่ไหมนิดนึงแล้วกันใส่ไปเลยครับใส่ไปในไข่เนี่ยนะคือผมลืมจริงมันต้องใส่ก่อนอ๋อเหรออ๋อโอเคใส่ไปหน่อยๆใช่ค่ะเนี่ยบางทีทำแบบข้าวกับวัยรุ่นบ้างคุณผู้ชมทำให้เรามีความรู้สึกเราเข้าใจเทรนด์อีก5นาทีค่ะโอ๊ยทำไมเหลือเวลาให้ลูกน้อยจังเลย5นาทีแม่อีกชั่วโมงนึงก็ได้อ้าวมีพริกโคคาเมนด้วยโอเคต่อไปทำกะเพราไก่จ้าโอเคกะเพราไก่โอ้ยตายผมไม่เคยทำกะเพราไก่อาจารย์จะใบ้ให้สักนิดนึงได้ไหมก็มีกะเพรากับไก่กะเพราครับผมแล้วเฟรมก็ต้องทำเองค่อยๆทำไปเถอะอันนี้น้ำมันใช่ไหมครับอาจารย์น้ำมันจ้ะน้ำมันอาจารย์เปิดเปิดเตาให้เปิดนะคุณผู้ชมทางบ้านเอาใจช่วยด้วยนะฮะเพราะว่านี่เป็นการทำกะเพราไก่ครั้งแรกเลยครับแล้วต้องทำอะไรบ้างให้ฉันทำอะไรบ้างเธอบอกสิฉันช่วยเธอก็ได้มีหั่นพริกกับหอมครับผมให้ฉันหั่นพริกกับหอมหั่นแบบไหนหั่นได้เลยครับอาจารย์เอาบางๆบางๆนะหั่นพริกกับหอมต้องมีพริกด้วยสิโอเคจ้าผมฝากอาจารย์หั่นพริกด้วยจะหั่นพริกแล้วกันกลัวแสบมือได้ครับอาจารย์ครับมันหั่นยังไงหั่นพริกก็ต้องสอนหรอครับเนี่ยต้องจับตรงนี้นะลูกนะระวังบาดมือนะลูกแล้วค่อยๆตรงนี้กดอย่างนี้นะหั่นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อได้ครับ อยู่ที่บ้านคุณแม่สอนทำกับข้าแบบนี้ไหมไม่ใกล้ชิดไม่ใกล้ชิดขนาดนี้ครับอ๋อเลยเพราะไม่ได้หั่นใหม่ละเอียดกว่านี้หน่อยนึงละเอียดนิดนึงระวังมือโดนแล้วเผ็ดเนาะเวลาเข้าครัวผมจะถนัดใช้มีดครับอ๋อถนัดใช้มีดใช่ป่ะเพราะผมแทงเก่งถนัดใช้มีดและแทงเก่งเอ๊ะยังไงก็ไม่รู้นะคะยังหมดเวลาแล้วยังไม่หมดเวลาไม่เป็นไรให้ต่อ
หั่นไก่เป็นเปล่าแอร์ได้อยู่ครับอาจารย์เห็นไหมหั่นเป็นมีแต่เขาหั่นทางโน้นเข้ามาไอ้นี่หั่นทางนี้ไปแม่ละมึนหมดเลยลูกเราต้องไม่เหมือนใครครับอาจารย์อ๋อเราต้องไม่เหมือนใครโอเคครับน่าจะพอแล้วนะได้ครับอ่ะโอเคโอเคโอเคระวังกระเด็นนะลูกนะโอ้ยตายแล้วกินกะเพราไก่ออกมาแล้วยังไม่ใส่กะเพราครับอาจารย์ยังไม่ใส่กะเพราใช่ครับตายหอมจังเลยอ่ะดูดีอ่ะอาจารย์เราจะลดไฟได้ไหมครับลดไฟไม่ปิดแล้วจ้ะเราปิดแล้วเอาไฟปิดแล้วโอ้ยดูน่ากินน่าน้องเฟรมเก่งมากเลยอ่ะใช่ได้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นการทำกะเพราที่ไหนฮาร์ดคอร์เท่านี้เลยนี่ใบอะไรอ่ะลูกอินนี่ใบอินนี่ใบแมงลักนะได้ไหมครับหรอผสมไปหมดแล้วฮะตอนนี้อ๋อเหรออาจารย์ครับมีน้ำปลาอะไรไหมครับน้ำปลามีซอสที่เปิดแล้วใช่ได้ไหมใช่ไหมกะเพราใส่อะไรบ้างใส่ซอสปรุงรสอย่างเดียวเหรอปกติจะต้องใส่อะไรอีกก็จะต้องมีน้ำตาลด้วยใช่ไหมอ๋อน้ำตาลด้วยเหรอพริกไทยด้วยนิดนึงพริกไทยด้วยอ๋อจะเป็นเม็ดเลยนะนี่ไหมอ่ะนั่นอะไรอ่ะเอามาเปิดให้ครับนี่คืออะไรบ้างใส่ใช่ไหมข้าวคั่วใช่ไหมข้าวคั่วด้วยเหรอไม่เอาหรอไม่เอาไม่ใส่ข้าวคั่วเหรอลูกนี่อ่ะพริกไทยอ๋อนั่นพริกไทยอ่ะแล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้รู้ไหมอันไหนกะเพราลูกนี่ใช่ไหมครับอ๋อนี่กะเพรานะตัวไม่ใช่ลูกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ไหมลูกใช่ใช่ไหมไม่น่าใช่แล้วเหรอน้องเฟรมทำผัดกะเพราผสมโหระพาและแมงลักครบทุกใบเลยลูกตอนนี้ที่หนูใส่ก็คือโหระพานะเอาช้อนเล็กหน่อยนะครับช้อนเล็กได้จ้ะจะชิมกับอะไรอ่ะอร่อยนะมันจะดีนะมันจะดีนะครับโอเคเอาแหละโอ้ยตายแล้วแผ่นเคี้ยวมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวก็กำลังใส่กะเพราไก่นะคุณผู้ชมนะเป็นคนตั้งใจนะเนี่ยฉันดูจากฝีมือการทำกับข้าวน้ำมันที่ติดก้นกระทะก็ยังไม่เอาเลยก็เป็นคนแบบอะไรมันมากก็ไม่กินคุณผู้ชมที่หน้าหุ่นดีผิวพรรณดีเชียวแล้วต่อไปทำไงต่อถึงจะเป็นเคี้ยวแถวนี้ร้อนลูกเดี๋ยวดูอุกโดนทำไงต่อโอ้ยไม่เคยมีครัวที่ไหนเลอะเท่าวันนี้เลยนี่คือเกี๊ยวใช่ครับอาจารย์จะเอากาวทาไหมหรือเอาเข็มมาเย็บเอาได้มาสอยไหมลูกไม่นี่กดแค่นี้ก็ได้แล้วโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเกี๊ยวไข่เจียวของเฟรมชวินรอดเดี๋ยวสักครู่เรามาชิมกันเช็ดมือเช็ดมือน่ากลัวมากอาจารย์คุณตาแม่อย่าบอกน่ากลัวสิคุณแม่ชิมแล้วเดี๋ยวอาจารย์นิสับก็ต้องชิมด้วยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูยำไข่แดงเค็มมาฝากค่ะเริ่มจากเทแป้งชุบทอดปลาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังตราโลโบลงในภาชนะเตรียมไว้นำไข่แดงเค็มลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังตราโลโบให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำปรุงยำใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเติมน้ำแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมเย็นใส่พริกขี้หนูแดงสับหอมแขกซอยมะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งและน้ำปรุงยำที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันใส่ขึ้นช่ายหั่นท่อนถั่วลิสงล้อเปลือกคนผสมให้เข้ากันอีกจัดไข่แดงเค็มทอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำยำที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูยำไข่แดงเค็มเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะ
กับเมนูป่อเปี๊ยะเสือโก่งวิธีทำป่อเปี๊ยะเสือโก่งใส่เครื่องที่โคลกเนื้อหมูสับและมันหมูหั่นเตาเล็กลงในภาชนะจากนั้นใส่เห็ดหอมสดหั่นเตาเล็กแครอทหั่นเตาเล็กลวกสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาหมักพักไว้30นาทีนำแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะแช่แข็งที่เตรียมไว้มาสานให้มีลักษณะคล้ายเสือโก่งตักไส้หมูที่ผสมไว้ลงบนแผ่นป่อเปี๊ยะทาขอบแป้งด้วยไข่ขาวห่อแป้งให้มิดเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนร้อนใช้ไฟปานกลางแล้วนำป่อเปี๊ยะเสือโก่งลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดป่อเปี๊ยะเสือโก่งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะเมนูเกี๊ยวไข่เจียวกะเพราไก่ของน้องเฟมชวินโรดขอโทษนะทำไมเกี๊ยวเธอลูกใหญ่ขนาดนี้จะเคยแต่เกี๊ยวเล็กๆมันเป็นฟิลคล้ายๆแบบเหมือนกับเป็นเครปอ๋อเกี๊ยวแบบเครปใช่ไข่เจียวผมก็จะไม่ได้กรอบไงมันจะเป็นไข่เจียวนุ่มๆแป้งจะนิ่มๆตายแล้วครีเอทมากเลยเห็นไหมคุณผู้ชมพรีเซนต์พรีเซนต์มิกมิกหน่อยครับผมรวมกันหลายๆอย่างสมมติว่าสาวๆกำลังดูอยู่10ล้านคนสวยๆหมดเลยครับเร็วลูกก็นี่เป็นเมนูเกี๊ยวไข่เจียวกะเพราไก่ของเฟรมนะฮะอาจจะทำไม่ค่อยเก่งอะไรครับวัตถุดิบอาจจะผิดบ้างแต่ว่าใช้ใจทำล้วนๆเลยครับได้ละกินได้ชิมครับชิมครับน้องเฟมกินก่อนตีได้ครับผมกินก่อนเลยเหรออ่ะกินตีกินด้วยตัวเองได้ครับเฟมกินก่อนเลยเฟมกินของตัวเองก่อนเลยแล้วเราบอกอาจารย์ว่ารสชาติเป็นไงโอเคนะอร่อยใช่ไหมโอเคนะก็ใช้ได้ครับแต่มันก็จะจืดๆไปนิดนึงอ่ะจืดๆไปนิดนึงแต่ใช้ได้ใช่ไหมเอาละทีนี้อาจารย์ก็จะต้องตักคำหนึ่งสวยงามอาจารย์ว่าปากอาจารย์วาสนาไม่ถึงที่จะชิมหรอกแล้วก็ตัดสินว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเรียนเชิญคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่มาจริงๆคุณแม่ขอต้อนรับคุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยคุณแม่คุณแม่นี่ฝีมือลูกชายนะโอ้โหเขาตั้งใจทำเขาทำด้วยใจเลยนะอุ้ยตายคุณแม่ชิมหน่อยค่ะช่วยให้เกียรติหน่อยชัดนี่เตรียมมาให้แล้วค่ะชิมเลยค่ะน่ากลัวมากอาจารย์ตาแม่อย่าบอกน่ากลัวสิอร่อย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 ใช่ไหมคุณแม่อร่อยนะอาจารย์โอ้ไม่ได้เข้าทางลูกอะคุณแม่ชิมแล้วเดี๋ยวจันยิ่งศักดิ์ก็ต้องชิมด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณแม่ไม่ได้เข้าข้างลูกแล้วก็ลำเอียงลองดูครับอาจารย์นั่นน่ะสิโอ้โหพริกดุ้มเลอร์เลยอุ้ยกลิ่นหอมๆนะคุณแม่เกิดมาไม่เคยแบบอาจารย์ต้องไม่เคยกินแบบนี้อยู่แล้วใช่อาจารย์จะเคยกินแต่ที่มันถูกต้องไงแต่แบบเนี้ยมันเป็นแบบไม่อันนี้แบบถูกที่สุดรสชาติแปลกอ่ะแปลกเนาะอร่อยดูอร่อยนะคุณแม่นะยังไงก็อาจารย์ให้เกียรติชิมดูหน้าจ้ะหนูเจอแม็กพริกไทยค่ะเยอะด้วยเยอะด้วยมันลงมาในรูฟันผุพอดีเลยเต็มหลุมเลยค่ะเอาน้ำไหมฮะเอาน้ำให้จานหน่อยฮะเป็นกะเพราจานที่ฝืดที่สุดครับถ้าคุณแม่ยืนยันว่าของน้องเฟรมอร่อยก็ต้องบอกว่ากินได้ yeah. เดี๋ยวช่วงต่อไปคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะต้องทำกับข้าวให้น้องเฟรมชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าเปียกปูนช็อกโกแลตติดตามชมนะครับจับไปนะ
อุ้ยอุ้ยน้องข้อสอบชนโอเคใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เห็นได้ข่าวจะมีหนังใหญ่เข้าที่โรงด้วยเหรอใช่ครับอาจารย์เขากำลังจะเล่นหนังเหมือนกันเป็นหนังแนวไหนครับอาจารย์เขาบอกว่าใช่ใส่ชุดพยาบาลอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ต้องพูดเลยมากเลยบทมีน้อยมากเลยอ่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดเจมาลองทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนอนสติกแพลตินัมเชฟ24เซนติเมตรราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมแห้งแช่น้ำหั่นเต๋าลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่โปรตีนเกษตรแช่น้ำสับละเอียดเต้าหู้ขาวหั่นเป็นแท่งผัดให้เข้ากันใส่ผงพะโล้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเติมน้ำผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้ววางก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แบบแผ่นลงบนเขียงตักไส้ที่ผัดไว้และถั่วงอกลวกสุกลงม้วนเป็นแท่งกลมจากนั้นนำลงนึ่งในหม้อหุงต้มพร้อมชั้นนึ่ง22เซนติเมตรชุดสุดซึ้งตาหัวมะลายแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมจุอาหารได้มากปรุงอาหารได้หลากหลายนึ่งประมาณ5นาทีค่ะตัดก๋วยเตี๋ยวหลอดเจเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยไชโป๊สับเจียวเสิร์ฟคู่กับซีอิ๊วดำหวานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้น้องเฟรมครับเปียกปูนช็อกโกแลตโอ้เคยรู้จักเปียกปูนป่ะไม่ได้กินนานยังอ่ะนานแล้วครับเคยกินตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเด็กๆใช่ครับอุ้ยแต่นี่ก็ยังเด็กอยู่นะถ้างั้นอย่างนี้ละกันครับน้องเฟรมทำแต่อาจารย์จะสอนเดี๋ยวผมทำเองเลยเหรอใช่เนี่ยจับเลยมันจะเตรียมใช้ฉันเลยนะโอเคได้ได้โอเคงั้นอาจารย์ยังไม่เปิดเตาเริ่มต้นด้วยการใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปในกระทะก่อนครับผมเสร็จแล้วก็ตามด้วยแป้งมันสองอย่างนี้จะช่วยกันทำให้เปียกปูนของเรามีความนุ่มละมุนสองตัวนี้แป้งคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแป้งมันก็ทำจากมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าทำจากข้าวใส่น้ำตาลทรายคนผสมเข้ากันแป้งจะได้ไม่เป็นลูกอันนี้เทคนิคเห็นไหมแล้วก็ใส่โกโก้ผงลงไปในนี้นี่คือกะปริมาณมาแล้วใช่ไหมครับว่าเอาก็กะเอาข้นไปก็เติมน้ำใสไปก็เติมแป้งเติมไปเติมมาได้3โอ่งเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะให้ใส่น้ำธรรมดาลงไปเอาคนให้เข้ากันนี่น้ำเปล่าธรรมดาน้ำเปล่าเฮ้ยเก่งน่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะให้ใส่น้ำตาลปี๊บจะเริ่มหนืดๆละเริ่มหนืดๆคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำตาลปี๊บก็จะละลายเข้ากันหนืดใช่ไหมใช่หนืดแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเติมน้ำปูนใส่ลงไปทีนี้ก็จะคนง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ครับเอาละเคยังนิดนึงครับอาจารย์จะเปิดไฟแต่ไฟอ่อนๆนะทำกับข้าวเนี่ยอาจารย์จะสอนแบบจับมือตลอดเพราะกลัวว่าจะเดินไฟอ่ะเข้าใจไหมทีนี้เวลาคนเนี่ยน้องเฟรมต้องดูนะนี่ก้นกระทะมันอยู่อย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆคนไปให้พายเนี่ยกวาดที่ก้นกระทะไปเห็นได้ข่าวจะมีหนังใหญ่เข้าที่โรงด้วยเหรอใช่ครับอาจารย์ก็กำลังจะเล่นหนังเหมือนกันครับเป็นหนังแนวไหนครับอาจารย์เขาบอกว่าใช่ใส่ชุดพยาบาลโอ้อะไรเงี้ยก็บอกไม่ต้องพูดเลยมากเลยบทมีน้อยมากเลยอ่ะในลีลามากกว่าไม่ต้องมีบทไม่ต้องมีสคริปต์ใช่เขาบอกว่าอาจารย์เป็นคนฟีลลิ่งดีไม่กินหอมอยู่นะเนี่ยอาจารย์หอม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 จริงเหรอจริงครับไอ้หอมช็อกโกแลตไอ้นี่ครับกลิ่นหอมช็อกโกแลตอุ้ยตายดีจังเลยเนี่ยเวลาทำขนมนะแก่แล้วว่าเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีได้ลูกๆหลานหนุ่มๆแรงดีๆแบบนี้เพื่อทำให้มีกำลังใจทำกับข้าวนะคุณผู้ชมเนาะเฮ้ยอันนี้เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มจะพังแล้วล่ะนั่นล่ะเร็วๆเข้าคนเร็วๆเริ่มจะพังอีกแล้วนะมันต้องแค่ไหนถึงจะรู้ว่าได้ต้องให้เนื้อเดียวกันเลยเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันยังเป็นลูกๆอยู่เลยเห็นไหมคนเร็วๆๆๆๆจับไปนะได้อยู่อาจารย์อุ้ยอุ้ยน้องข้อสอบชนโอเคใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้คนไปคนไปต้องให้สุกทั่วนะไม่งั้นเดี๋ยวมีส่วนเอ๊ะโดนข้างนี้อีก
เอ๊ะอะไรกันเนี่ยลูกเอาคนไปข้างล่างกวาดขึ้นมาเดี๋ยวไหม้เอาละเราก็ปิดเตาเห็นไหมใช้ได้แล้วแม่น่ากินไหมเสร็จแล้วเราก็จะใช้ช้อนเดี๋ยวน้องเฟรมค่อยๆตักแล้วก็ใส่ลงไปสักประมาณสักแค่นี้นะครับโอเคจับที่ก้านไว้โอเคครับตักใส่เลยอุ้ยยังร้อนๆอยู่เลยนะทำเผื่อแม่ด้วยไหมได้นะเผื่อแม่จะได้เนาะแม่ชอบกินขนมเนาะกินรู้ก็ทางแม่กินจุกกินจิบเนาะใช่ครับเออแม่กินทั้งวันเลยได้ป่ะกินทั้งวันเนาะอุ้ยไปไหนไปไหนแม่ก็ตามไปเฝ้าเหรอก็ปล่อยบ้างครับแต่ว่าแบบถ้าสมมติไปทำงานก็จะมาคอยดูอะไรอย่างเงี้ยเหรอแย่เลยสิหมดโอกาสเลยอ่ะโอ้อาจารย์จะทำอะไรครับอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรทำไมพูดคิดอย่างนั้นล่ะอาจารย์กำลังจะมองว่าสาวๆคงไม่มีโอกาสเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยแม่คุมตลอดเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เลยอันนี้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปเสร็จแล้วก็คนถ้ากะทิก็สุกแล้วก็กินได้เลยเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วก็กะทิมาหยอดหน้าหน่อยนึงเพื่อเพิ่มความหวานใช่ไหมครับใส่เกลือนี่เพิ่มความหวานหรออ๋อให้มันมันเค็มๆมันๆจะพอดีเจอกันงาขาวนะตราข้าวทองคั่วซะพอหอมๆน่ากินป่ะโอ้ยน่ากินมากครับมาม่าอยู่ไหนเรียกแม่สิลูกเรียกแม่เอาเนี่ยอ่ะป้อนแม่คำหนึ่งลูกป้อนละโอ้ยน่ารักอ่ะร้อนหรือเปล่าไม่รู้แม่ปากพองได้ไหมได้อาจารย์ไม่หวานมากใช่ไหมเค็มนิดๆมันๆไม่รู้เราต้องชิมเราไม่เชื่อกะทิอร่อยทำไมใครบอกนะเนี่ยป้อนยายน่าเกลียดมากไม่ต้องเลยท่านตักเองเป็นต้องเจอกะทิหน่อยอร่อยป่ะอร่อยอยู่ครับเนี่ยไปทำขายสิตอนไปโรงเรียนก็ไปทำขายเพิ่มกะทิได้อีกคุณแม่ก็ทานอันนึงอ่ะเราว่าคุยกันไปเรื่อยๆอ่ะคุณแม่วันนี้พาลูกมารายการจันยิ่งศักดิ์สนุกไหมสนุกค่ะอาจารย์จะสนุกมากเลยถ้าได้อีกสักถ้วย อืมอร่อยครับโอเคนะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเฟรมกับคุณแม่มากเลยที่มาร่วมสนุกรายการกินได้ก็กินของเรานะครับขอบคุณมากขอบคุณครับผมครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 ทาง Workpoint ช่อง 23นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำหน่อยสิเธอทำอะไรบ้างสำหรับหน้าเธอหมอทำค่ะใต้ตาก็คือกรีดแล้วก็บนหน้าโอ้เริ่มเยอะเหมือนกันนะตัดหัวเปลี่ยนจ้าจ้าไม่รู้น้ำมันอันไหนอ่ะชิมสิฉันก็ยังไม่รู้ว่าน้ำมันอะไรอาจารย์อย่ายุ่งสิให้มาอาจารย์ไม่ใช่เนี่ยทอดแล้วไม่กรอบเลยอาจารย์ช่วยหน่อยฉันไม่ช่วยเธอหรอกเธอก็ยังไม่มีคู่ทำไมเธอไม่ปรึกษาพี่ชายเธอล่ะพี่เท่งไอ้นั่นคู่เยอะไปค่ะอาจารย์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ